ด่วนศาลพิพากษาจำคุกปอโรเบิร์ตคดีแตงโมหลังให้การรับสารภาพด่วนศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษาสั่งจำคุกปอ5ปี8เดือนโรเบิร์ต4ปี4เดือนคดีแตงโมแล้วพร้อมสั่งปรับด้วยหลังทั้งสองให้การรับสารภาพวันที่10พฤษภาคม2566ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนายตนุพัฒน์หรือปอเลิศทวีวิทย์และนายไพบูลย์หรือโรเบิร์ตปรีกาญจนานันท์เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังจากนายตนุพัฒน์และนายไพบูลย์ซึ่งเป็นจำเลยที่1และ2ในคดีดังกล่าวได้ให้การรับสารภาพในชั้นศาลไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาอ่านข่าวปอโรเบิร์ตลุ้นคำพิพากษาคดีแตงโมวันนี้แม้จ่อยยื่นเยียวยาฉบับใหม่ต่อมาเวลา 12:30 นศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยที่1มีความผิดตามฟ้องมีคำพิพากษาตัดสินให้จำคุกจำเลยที่1เป็นเวลา5ปี8เดือนปรับเป็นจำนวนเงิน 128,000 บาทแต่จำเลยมีเจตนาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาบรรเทาโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจทก์ร่วมจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งและมีเหตุอันควรปราณีพิพากษาให้จำคุกเหลือ2ปี9เดือนปรับเป็นเงิน 64,000 บาทและให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา3ปีและรายงานตัวบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะส่วนจำเลยที่2ศาลมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปี4เดือนและให้ปรับ 108,000 บาทถ้วนแต่จำเลยที่2มีเจตนาเยียวยาชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจลดโทษให้กับจำเลยที่2เป็นจำคุกเป็นเวลา2ปี2เดือนปรับ 54,000 บาทถ้วนและให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา3ปีและให้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะดราม่าสนั่นแห่แชร์คลิปคำทำนายเปิ้ลไอรินถึงใบเตยชาวเน็ตบอกขนลุกมาก่อนการคำทำนายแรงมากชาวเน็ตแชร์สนั่นคำพูดวันนั้นช็อกวงการกับคดีใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงจริงๆดราม่าสนั่นแห่แชร์คลิปเปิ้ลไอรินถึงใบเตยบอกทำขนลุกจากกรณีคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX3Dซึ่งก่อนหน้านี้นางเอกดังพิงกี้สาวิกาก็ต้องเข้าเรือนจำสร้างความตกใจกับทั้งแฟนคลับและคนใกล้ชิดกว่าศาลจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวให้ประกันตัวออกมาพร้อมใส่กำไล EM หลังติดคุกนานกว่า3เดือนล่าสุดคนบันเทิงคู่สามีภรรยาประสบชะตากรรมเดียวกันดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวรรณนักร้องสาวคนดังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม66โดยศาลเพิกถอนคำขอประกันตัวนั้นขณะที่ในโลกโซเชียลมีเพจต่างๆและ TikTok แชร์คลิปบางเพจก็แชร์คลิปเปิ้ลไอรินเมื่อ9ปีที่แล้วย้อนคำพูดเปิ้ลไอรินที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงใบเตยเมื่อหลายปีก่อนว่าถ้าไม่ยอมขอโทษได้ไปนอนหนุนแอร์แมสในตารางแน่นอนฝากไปบอกเขาด้วยทั้งนี้ในโลกโซเชียลมีชาวเน็ตแห่แชร์คลิปดังกล่าวจำนวนมากและเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันสนั่นทีมที่เชียร์เปิ้ลมาตั้งแต่ตอนนั้นบอกว่าคำพูดเปิ้ลเหมือนคำทำนายหรือเปล่าปากศักดิ์สิทธิ์แรงมากขนลุกเลยเปิ้ลมาก่อนการขณะที่อีกมุมก็มองว่าเหมือนเป็นการไปซ้ำเติมใบเตยหรือไม่เป็นต้นประธานอีสปอร์ตลาวเชื่อมาถูกทางแล้วหลังปลดล็อกเหรียญประวัติศาสตร์ซีเกมส์โจนาธานสิริศักดาประธานสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติลาวเชื่ออีสปอร์ตสปป.ลาวกำลังมาถูกทางหลังปลดล็อกคว้าเหรียญซีเกมส์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ทัพอีสปอร์ตจากสปป.ลาว
ข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์มาตั้งแต่ปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนแรกที่มีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาชิงเหรียญจริงในซีเกมส์รวมถึงซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาที่เวียดนามเมื่อปี2022อย่างไรก็ตามในซีเกมส์2ครั้งที่ผ่านมาทีมชาติลาวยังไม่สามารถปลดล็อกคว้าเหรียญรางวัลในซีเกมส์ได้แต่ล่าสุดในซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาทัพอีสปอร์ตสปป.ลาวสามารถปลดล็อกคว้าเหรียญแรกจากกีฬาอีสปอร์ตได้สำเร็จแล้วโดยทีมอีสปอร์ตลาวสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันเกม Crossfire ซึ่งพวกเขาได้เหรียญทองแดงร่วมกับฟิลิปปินส์ส่วนเหรียญทองเป็นของเวียดนามและเหรียญเงินเป็นของอินโดนีเซียล่าสุดโจนาธานสิริศักดาประธานสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติลาวได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดอีสปอร์ตถึงการคว้าเหรียญรางวัลแรกในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในซีเกมส์ได้สำเร็จว่าก่อนอื่นต้องขอขอบใจมายังผู้ใหญ่ทางภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่อนุญาตให้เราได้เข้าร่วมงานมหกรรมซีเกมที่กัมพูชาครั้งที่32ในครั้งนี้และผู้สนับสนุนไม่ว่าจะภายในและนอกประเทศที่ให้กำลังใจเสมอมาพวกเราสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งชาติลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ประวัติศาสตร์ของวงการอีสปอร์ตลาวได้กำเนิดขึ้นโดยการได้เหรียญทองแดงครั้งแรกซึ่งเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่สำหรับวงการอีสปอร์ตของพวกเราเป็นความสำเร็จและจุดหนึ่งที่บ่งบอกให้พวกเรารู้ว่าเรากำลังมาถูกทางและจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งยูทูบเบอร์ดังซองดูฮีโชว์ใบหย่าคนแห่ชมกับสิ่งที่ทำเพื่อลูกยูทูบเบอร์ดังซองดูฮีโพสเฟซบุ๊กโชว์ใบสำคัญการหย่าชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้แต่หน้าที่พ่อแม่ยังคงอยู่แจงรายละเอียดยกทรัพย์สินให้ลูกทำคนแห่ชมในยุคปัจจุบันการเลิกราหรือหย่าร้างเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาก็ตามเพราะหากลองปรับกันแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็คงต้องคืนอิสรภาพให้แก่กันเช่นเดียวกับซองดูฮียูทูบเบอร์คนดังเจ้าของวลีแก๋วได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปคืนอิสรภาพให้เก๋กันและกันเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีผิดรู้จักผิดชอบรู้จักชอบชั่วรู้จักชั่วเมื่อทำผิดแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่ทำจะได้ไม่ให้ใครต้องมาลำบากกับสิ่งที่เราทำภายหลังข้าพเจ้านายสุกลเครือเสนได้จดทะเบียนหย่ากับนางสาวน้ำทิพย์พรหมจรรย์และตกลงทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นของบุตรดังนี้รถยนต์ Fortuner กไก่ททหาร1441สีสะเกษมอบให้ผู้เป็นภรรยาตึกอาคารพาณิชย์มูลค่า5ล้านบาทมอบให้ผู้เป็นบุตรทั้งสองบ้านพักอาศัยเลขที่99/1มูลค่า5ล้านบาทมอบให้เด็กหญิงนันทิดาและเด็กหญิงขวัญธิดาเครือเสนส่งเสียค่าเลี้ยงดูผู้เป็นบุตรของข้าพเจ้าเดือนละ 50,000 บาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะพร้อมทิ้งท้ายอีกว่าสุดท้ายนี้ขอโทษลูกๆทั้งสองพ่อทำดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจเสมอมานะครับความคิดเห็นชาวเน็ตโพสต์ของเขากลายเป็นไวรัลมีคนกดไลค์กว่า 100,000 คนและแชร์อีกกว่า 2.6,000 ครั้งพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมในความรับผิดชอบของเขานั่นเองที่มาซองดูฮี